ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่ในเกม Minecraft นะกับ Minecraft Juku Cut 8นะครับผมตอนนี้อยู่ในโลกทดลอง Redstone ของผมนะฮะก็เดี๋ยววันนี้จะมาทำฟาร์มตัวนี้กันนะฮะก็คือเป็นฟาร์มแกะนั่นเองซึ่งเป็นฟาร์มแกะน่าจะคล้ายๆกับแบบบ้านพี่ปิ้งละมั้งแต่นี้ผมก็เพิ่งลองทำเมื่อกี้นะฮะก็จะน่าจะได้ประมาณนี้ผมก็จะทำใน Juku Cut นะเอาแบบมีทุกสีเลยนะมันก็จะมีเท่าไหร่นะ16หรือ12นั่นแหละนั่นแหละนะครับก็จะเป็นระบบเก็บเนี่ยพอมันกินปุ๊บมันก็จะตัดแล้วก็ส่งของมาข้างล่างตรงนี้นะครับวิธีทำก็ง่ายๆนะครับผมเพียงแค่คุณมีบล็อกหญ้าสำหรับเลี้ยงแกะ1บล็อกนะฮะจากนั้นคุณก็วาง observer ให้ลูกศรออกมาจากบล็อกหญ้าอย่างนี้นะครับให้มันตัวจับบล็อกหญ้าจากนั้นคุณก็วางบล็อก1บล็อกตรงนี้และ redstone ข้างบนแล้วก็หันกลับมาวาง dispenser หันเข้าทางนี้เพียงแค่นี้คุณก็จะได้ฟาร์มแกะอัตโนมัติแบบง่ายดายแล้วนะครับจากนั้นคุณก็วางกระจกล้อมรอบไว้นิดนึงเดี๋ยวแกะหนีนะฮะ โอเคเราควรจะมีบล็อกหญ้าข้างๆตรงกระจกตรงนี้ด้วยนะเพื่อที่จะให้หญ้ามันล้ำเข้าไปตรงกลางนะก็เดี๋ยวแกะจะกินหญ้าจากนั้นคุณก็แค่ใส่อย่าลืมใส่เชียร์เข้าไปข้างหลังตรงนี้จากนั้นคุณก็แค่เลี้ยงแกะชีพ1ตัวเท่านั้นก็พอแต่จะเลี้ยงหลายตัวก็ได้ผมจะวางไว้1ตัวจากนั้นผมจะตัดขนมันแฉบแล้วคุณก็ต้องทำระบบเก็บของข้างล่างมันโดยการวางบล็อกอย่างนี้และรางรถไฟต้องเป็นฮอปเปอร์ด้วยเมื่อคุณวางฮอปเปอร์อย่างนี้วางรางวางรถรางที่เป็นฮอปเปอร์ปุ๊บและวางหีบหีบอยู่ในอาจจะเอาคุณก็จะได้ฟาร์มแกะแปะฟาร์มแกะดีๆ1ฟาร์มแล้วนั่นเองแกะกินปุ๊บโดนตัดแล้วก็ของเก็บเข้ามาในนี้โอเคเสร็จนะฮะฟาร์มแกะโอเคกลับมาอยู่ในจูคัด8นะฮะก็การจะเข้าไปยังฟาร์มที่ผมจะทำนั้นมันก็ไม่ธรรมดาอีกนะฮะแล้วก็มีประตูลับใหม่อีกแล้วนะผมสังเกตได้ว่าตรงนี้ผมเปลี่ยนเป็นหินทั้งหมดนะเพื่อที่จะวางลาวาตรงนี้นะตอนแรกมันเป็นโวโวใช่ไหมนะซึ่งวิธีจะเปิดตัวมันเราต้องดึงทอร์ชมาหนึ่งนะแล้วเราก็เปิดช่องนี้แล้วก็ใส่แปะตรงนี้ก็จะกลายเป็นประตูให้เรานะเข้าไปแล้วสักนิดนึงโอเคจากนั้นเราก็เจอห้องใหม่นะผมคนอาจจะสงสัยว่านี่คือห้องอะไรมันคือใต้ดินใต้บ้านของเรานั่นเองนะฮะที่ผมตอนแรกมันเป็นโวโวไม่สวยผมก็ทำให้มันเป็นห้องได้นี่จะเป็นที่ดูวงจรทั้งหมดของบ้านผมนะฮะก็จะเป็นแบบตรงนี้จะเป็นประตูอันนี้จะเป็นประตูทางเข้าใช่ไหมตรงนี้เป็นห้องที่เป็นลิฟต์น้ำนะอันนี้จะเป็นประตูลับขึ้นมาบ้านเราตรงนี้มานี้นะสำหรับห้องตรงนี้แต่เราจะทำฟาร์มแกะเพิ่มในจุดตรงนี้นะฮะเราได้ขังแกะไว้2ตัวนะน่าสงสารมากเราจะให้อาหารนักโทษหน่อยนะครับผมเอาลูกเอาไปประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวมาแล้วจ้ะเดี๋ยวเราต้องไปดูกับว่าสีได้ไหมครับมันต้องมีทั้งหมดกี่สีนะครับผมเอาละครับจากที่ดูมันก็มีทั้งหมด16สีนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะไปรวบรวมสีดูซิเรามีกี่เยอะไหมโอ้ my godเราต้องการสีละ1อันเท่านั้นนะจ๊ะเด็กๆ เราต้องทำการหาชักเกอร์มาใส่สีนะฮะนี่ฮะมาดูกันแล้วเรามีสีอะไรเอาละสีแรกที่เรามีคือสีขาวนะฮะสีขาวต่อไปเป็นสีเทานะสีเทาเอาละครับครบ16สีเรียบร้อยแล้วก็ทุบอันนี้ไปเลยโอเคแล้วไปดูต่อมาทำอะไรต่อ
เอาละครับก็ผมคิดว่าเราจะทำแถวๆนี้ได้นะตอนนี้เรามีแกะถูกทั้งหมด1 2 3 3ตัวนะฮะก็สีเราแปะไว้ก่อนนะเดี๋ยวเราจะผสมให้ได้16ตัวแล้วเราค่อยนำแกะมาใส่ในแต่ละเล้านะจ๊ะโอเคเรามาทำเล้าก่อนดีกว่าเราพูดเป็นเลี้ยงไก่เลยโอเคซึ่งวิธีการทำก็ตามเมื่อกี้นะฮะที่ผมสอนไปเมื่อกี้เลยแต่ว่าเราต้องทำแบบที่วางที่ยืนของแกะใช่ไหมที่โอเคเราจะได้วางทําตามหลักสูตรเมื่อกี้นะฮะดูซิเราจะได้ทั้งหมดกี่เครื่องนะอันนี้เราได้1เครื่องก็เว้นหน่อยนะ2 3 4ได้4เครื่องเองละโอเคตรงนี้เป็นทางเดินตรงนี้เป็นกระจกนิดนึงกระจกตรงนี้เป็นทางเดินเอาทางเดิน3บล็อกพอตรงนี้เป็นกระจกแล้วก็ตรงนี้เป็นบล็อกหญ้าได้โอเคหนึ่งเราควรจะวางไปเลยอย่างนี้จ้ะแล้วก็อย่างนี้หนึ่งสองสามสี่เหมือนกันโอเคสี่เครื่องหนึ่งสี่สองเป็นแปดแล้วนะแปดโอ้ไม่ได้สิเราต้องอย่างนี้ต้องทุบก่อนต้องวางให้หน้ามันหันเข้าอันนี้นะเอ๊ะยังไงนะ ผมทำอะไรผิดนี่ก็ผิดเหมือนกันต้องอย่างนี้ปุ๊บอย่างนี้ปุ๊บปุ๊บต้องตัวจับปอกหญ้านะฮะปุ๊บ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 โอเคเราเหลืออีก4อันนะฮะก็น่าจะฝั่งนู้นได้แล้วมั้งอันนี้ผมต้องแน่ใจว่าผมทำถูกนี่ไงผิดจริงด้วยสวยจริงๆอันนี้น่าจะต้องขุดนิดนึงคงไม่มีตัวอะไรมาบึ้มนะเปิดแมกเน็ตเอาไว้วางมาโปรอย่างนี้ผมจะอุดได้อยู่ปุ๊บปุ๊บอุดได้โอเคแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้จะทำเป็นห้องใส่เอาไว้ใส่แบบใส่เขาเรียกว่าใส่กันไกลกันไกลฮะแต่ก็มันมืดไปหน่อยแล้วก็แบบเอาไฟมาโซนเราไปเอาบ้านลุงมานะเห็นเยอะเมื่อกี้โอเคแล้วก็แปะไฟให้มันสว่างสวยนิดนึงตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยตรงนี้เราต้องทำเป็นอย่างนี้ใช่ไหมปุ๊บแล้วก็อ้อต่างนี้ไปเลยก็ได้ได้ดีวางเรสโตนโปะโปะโปะอันนี้มันจะเก็บสองฝั่งเลยนะพร้อมกันว่างั้นแหละโอเคเพื่อความสว่างสวยเอาละต่อไปก็จะเป็นระบบที่เขาเรียกว่ามึนงงที่สุดนะก็คือระบบเก็บของนั่นเองซึ่งระบบเก็บของเนี่ยโอ้แกะโตแล้วเราต้องให้อาหารแกะโอเคไปเร็วลูกๆแล้วเดินไปไปจ้าลูกเดินสักทีโอเคแปะโอเคจากนั้นเราก็ทำระบบเก็บของแล้วในการวางรถรางด้านใต้นี้แต่ว่าไปเอารถรางแป๊บโอเคมันก็จะต้องเก็บจากบล็อกนี้นะฮะแล้วก็ต้องวางตรงนี้เผื่อให้รถรางมันเล่นมาด้วยนะเดี๋ยวเราจะทำให้ดูฝั่งหนึ่งนะฮะเรียกว่ามาลงพื้นที่จริงนะฮะมันจะเป็นยังไงตรงนี้มันจะต้องมีหีบนะโอ้เราเอาหีบมาพอดีเลยไม่รู้ว่ามันจะเก็บได้เยอะแค่ไหนนะฮะเพราะพื้นที่เรามีจำกัดจริงๆนะจ๊ะโอเคบล็อกนี้เนาะจะมีหีบตรงนี้ผมจะเก็บสักอย่างน้อยก็หีบ2หีบก็ยังดีนะวางโปะเข้าไปโปะไปโปะเข้าไปออกก่อนโปะก็จะโปะเข้าไปอย่างนี้นะฮะแล้วก็วางรวดรางทำไมรู้ว่ามันแบบมันหันได้เหมือนกันงงอีไม่ใช่รถประมาณนี้นะฮะเสร็จแล้วก็ทางอีกฝั่งหนึ่งนะฮะอีกฝั่งหนึ่งมันก็จะมาเจอะกันพอดีนะมันก็จะเก็บได้ประมาณกล่องหนึ่งนะฮะไม่รู้ว่ามันจะเต็มมันเท่าไหร่นะไม่รู้มันจะพอไหมสำหรับเก็บอันหนึ่งไม่ก็เดี๋ยวเราจะดับขุดแล้วก็ทำให้มันลึกลงไปก็ได้นะถ้ามันไม่พอจริงโอเคแล้วก็เดี๋ยวเอารถรางมีท็อปเปอร์มาปิดนะแปะแล้วก็เอาแกะมาเลี้ยงข้างบนนี้ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นนะฮะก็ในคลิปนี้เราอาจจะยังทำไม่เสร็จเนาะอาจจะทำคร่าวๆไปก่อนแต่วิธีทำก็ต้นคลิปดูไปแล้วนะฮะว่าแกะมี3ตัวนะแล้วก็เอาแกะแบบเยอะๆ16ตัวแล้วก็มาใส่อย่างละตัวนะฮะเราก็จะกั้นแบบกั้นเงี้ย
เออแล้วก็เป็นห้องอะไรอย่างนี้นะครับผมก็จะลองไปทำคลิปเออไปดูคลิปต่อไปนะว่าจะเป็นยังไงนะผมสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้นะครับสำหรับความแกะอัตโนมัตินะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์ Subscribe นะผมโอเคครับมารอดูกันครับว่าคลิปหน้าจะเป็นยังไงนะครับเจอกันคลิปหน้าตอนนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย